ลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันนะครับช่วงนี้เขาจับตามองกันที่ตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐก็ทำให้หลายสินทรัพย์นะครับมีความผันผวนแกว่งไปแกว่งมาทองคำช่วงก่อนหน้านี้นะครับเคยขึ้นไปแล้วก็ร่วงลงมาจนล่าสุดวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพอจะยืนได้หรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าคุยกันกับคุณชลทิศนวลพลับนะครับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหุ้นเซ็งเฮงโกลฟิวเจอร์สอยู่ในสายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณชลทิศคะวันนี้วันวาเลนไทน์นะครับจากจะซื้อทองถูกพอหรือยังคะนี่ทวงดอกกุหลาบผมใช่ไหมนะขอเป็นทองคำได้ไหมทีนี้เมื่อสักครู่ได้ยินน้องบอยเขาเกริ่นว่าทองขึ้นไปเยอะแล้วก็ลงมาใช่ไหมครับก็ต้องเท้าความกลับไปว่าที่ลงมาเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ตัวเลขการจ้างงานมันออกมาดีมากใช่ไหมครับคาดไว้แสนกว่าออกมา500,000อย่างเงี้ยคำถามสำหรับผมคือว่าแล้วมันดีขนาดนั้นได้ยังไงในเมื่อเรายังเห็นรายงานข่าวปลดคนงานปลดคนในภาคอุตสาหกรรมเยอะแยะเลยครับคำตอบที่ผมพอจะแบบไปสอบถามจากเพื่อนๆมาได้เนี่ยเขาก็บอกว่าในช่วงปลายปีอ่ะมีพนักงานมหาวิทยาลัยอ่ะเขาหยุดงานประท้วงกันฮะเขาหยุดงานกันเยอะเลยใช่ไหมเขาจับนิสิตเป็นตัวประกันอ่ะเพราะเขาบอกว่านิสิตจะสอบในช่วงนั้นอ่ะเพราะเขาหยุดงานกันเพื่ออะไรครับเขาหยุดงานเพราะว่าค่าเช่าบ้านของเขาอ่ะ มันขึ้นเยอะแล้วค่าเช่าเนี่ยมันกินค่าแรงของเขาประมาณสัก 50% ครับเขาก็เลยบอกว่าเขาหยุดงานประท้วงเขาเรียกร้องค่าจ้างไม่มากอะฮะจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าวันสัก 30,000 เหรียญต่อปีขึ้นเป็นประมาณ 60,000 เหรียญต่อปีเท่าๆรายได้ที่แพนเลยนะไปเคียงกันเลยใช่มั้ยทีเนี้ยพอเขาบอกว่าค่าเช่าพอเขาเรียกร้องค่าแรงเนี่ยเขาจะมหาวิทยาลัยปีหลายแห่งอะที่หยุดงานประท้วงมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ผมไปสอบถามมาได้ประมาณสัก 3-40,000 คนนะมหาวิทยาลัยเดียวนะแล้วก็ยอมอะพอยอมเขาก็เลยกลับมาทำงานพอกลับมาทำงานเราก็เลยเห็นตัวเลขการจ้างงานดีขึ้นใช่ไหมทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องค่าเช่าเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องที่น้องบอยเปิดเมื่อสักครู่เนี่ยตัวเลข CPI คือเนี้ยแหละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้ค่าเช่าเนี่ยมันกิน CPI อยู่มาสัก 30% นะว่าง่ายๆคือดัชนี CPI เนี่ยคำนวณมาจากดัชนีค่าเช่า 30% เลยแหละถ้าค่าเช่ายังแพง CPI ก็จะขึ้นถ้าค่าเช่าลดลง CPI มันก็จะลงใช่ไหมฮะแล้วไปดูว่าค่าเช่าตอนนี้มันเป็นยังไงปรากฏว่าคนในสหรัฐเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะเขากลัวเศรษฐกิจจะไม่ดีจากเดิมเนี่ยอยู่คนเดียวก็เริ่มชวนคนมาอยู่ด้วยเฮ้ยเรามาอยู่รวมกันไหมมันก็เลยทำให้ค่าเช่าเนี่ยมันเริ่มลดลงมาไงฮะพอค่าเช่าเริ่มลดลงเราก็เห็นเงินเฟ้อเดือนธันวาคมเริ่มชะลอตัวมกราคมก็น่าจะชะลอตัวลงอีกถามว่าทำไมมันถึงจะชะลอตัวในช่วง 2-3 เดือนแรกคุณพาวิลเขาก็พูดเหมือนกันนะเขาบอกว่าค่าเช่าในช่วงสัก 2-3 เดือน 2-3 เดือนแรกของปีเนี่ยน่าจะลดลงอันนี้น้องบอยทราบดีพอเช่าให้หลายคนอยู่ถูกไหมแล้วเราเช่าบ้านให้ใครอยู่เช่าคอนโดให้ใครอยู่ต้องทำสัญญาปีต่อปีถูกไหมใครก็เช่าเดือนหนึ่งถูกไหมเนี่ยน้องบอยมั่นใจน้องบอยรู้ก็เท่ากับว่าเวลาเขาทำสัญญากับช่วงมกราคมพาเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็จะไม่เยอะในช่วง 2-3 เดือนแรกของปีผมก็เลยต้องเดานี่ใช้คำว่าเดานะถ้าเกิดใช้ภาษานักวิเคราะห์เขาใช้คำว่าประเมินว่าประเมินว่า CPI วันนี้น่าจะยังชะลอตัวอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าออกมาสูงกว่าคาดอันนี้ก็ภาษานักวิเคราะห์ถ้าภาษาผมก็คือวิเคราะห์ผิดนะพูดผิดอย่างเงี้ยถ้าหากว่าตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดอันนี้มันก็อาจจะเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอีกรอบนึงแต่ถ้าหากเป็นไปตามที่ผมคิดเนี่ยก็คือว่าไอ้ตัว CPI เนี่ยอาจจะเริ่มชะลอตัวในช่วง 2-3 เดือนแรกของปีอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นบวกที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยน่าจะกระเตื้องขึ้นมาได้ครับแบบนี้เราแนะนำกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขเรายังไม่เห็นรอเห็นตัวเลขเราค่อยเลือกทางหรือว่าเดาไปก่อนเลยก็ขึ้นอยู่กับว่ารับความเสี่ยงได้ไหมใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่ารับความเสี่ยงได้เนี่ยแล้วก็เทรดในช่วงกลางคืนได้เข้าใจว่าก็รายงานมาสัก 2-3 ทุ่มมั้งที่แอนดูละครอยู่ช่วงนั้นสองทุ่มครึ่งมั้งมาสัก2ทุ่มครึ่งแถวๆนั้นตลาดก็ยังเปิดถูกไหมล่ะถ้าตลาดยังเปิดก็อาจจะเล่นตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าจะเล่นตั้งแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็แนวรับมันใกล้แล้วมาสัก 1,845-1,850 ตรงนี้มันใกล้แนวรับถ้าหากว่ายังไม่ต่ำกว่าตรงนี้ก็พอที่จะเล่นฝั่งซื้อได้แต่ถ้าเกิดต่ำกว่าตรงนี้เนี่ยผมก็คงจะนู่นนะฮะมองลงไปสัก1,820เลยก็เลยเรียนว่าถ้าต่ำกว่า 1,840-1,845 อันนี้อาจจะต้องคัดฝั่งซื้อออกไปนะครับแล้วก็เล่นรีบาวด์กลับในตอนนี้ถ้าเกิดเล่นซื้อเลยเนี่ยก็มองแนวต้านข้างบนมาสัก1,875จะถึง 1,880 ครับค่ะช่วงนี้หมดโอกาสขาขึ้นของทองคำแล้วหรือยังคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มองไปไกลนู่นอ่ะ2,000หรือว่าเหนือ2,000ขึ้นไปมีโอกาสกลับไปอีกไหมคะ
ยังคิดว่ามันยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปคือตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยจากเดิมที่เขามองว่าปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐจะแย่มากๆทำให้ราคาทองขึ้นไปเยอะนะครับแต่ตอนนี้เขาเริ่มกลับมุมมองอ่ะฝรั่งเขากลับมุมมองเขาใช้คำว่าอะไรนะ shadow recession มั้งคือแบบจะลงไม่ลึกอ่ะประมาณอารมณ์ประมาณอย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่าอาจจะลงไม่ลึกอาจจะลงไม่แรงก็ได้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาทองก็อาจจะลดความน่าสนใจลงมาเพียงแต่ว่าถ้าเราไปดูไอ้เรื่องของรายละเอียดที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นบอกตัวเลขการจ้างงานดีเมื่อสักครู่บอกพนักงานมหาวิทยาลัยเริ่มกลับมาทำงานนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เห็นตัวเลขมาตลอดมีการปลดคนเรื่อยๆเลยอ่ะแล้วก็ในภาคธุรกิจจริงๆของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าให้จับตาพวกของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเงินคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมของพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ยังจะมีการปลดคนเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยไอ้ตัว recession ในตัวปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยมันจะยังมีอยู่และอาจจะทำให้ราคาทองเนี่ยกลับขึ้นไปหาที่แผนติดอยู่ตรงนั้นก็ได้ ฟังดูแล้วก็มีปัจจัยให้น่าลุ้นได้เหมือนกันนะครับสั้นๆนะครับทางฮั่วซิงเฮงเองช่วงนี้เนี่ยมองว่าเราควรจะลงทุนในฟิวเจอร์สอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเพราะว่าคนซื้อทองแท่งปกติแล้วจะโดนค่าเงินบาททำให้ไม่ค่อยได้คำนี้กำไรสักเท่าไหร่ฮะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ตัวเงินบาทมันก็มีผลพอสมควรเลยแล้วอาจจะต้องมาไปดูนโยบายของผู้ว่าการแบงก์บีโอธนาคารกลางญี่ปุ่นท่านใหม่ด้วยว่าจะยังไงแต่ดูท่าทางเนี่ยอาจจะทำให้ดอลลาร์เนี่ยกลับแข็งขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยตัวเงินบาทอาจจะกลับมาให้ประโยชน์บ้างก็ได้นะครับแต่ถ้าหากเป็นช่วงที่เงินบาทยังมีแนวโน้มที่ว่าจะกินไอ้ตัวส่วนต่างเป็นเนี่ยอาจจะต้องเล่นฟิวเจอร์เป็นหลักไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทองในประเทศจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็วาเลนไทน์ที่แพงก็ถูกนั่นแหละก็ซื้อรูปพันไปก่อนก็ได้โอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณชลทิศขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชลทิศดูจะรู้ข้อมูลวงในคุณแพนเยอะเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับมาติดตามรายการของเรากันใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ